บ็อกซ์กล่องนี้มีอะไรสวัสดีครับพี่อาร์มเองครับกลับมาเจอกันในอาร์ตบ็อกซ์กล่องนี้มีอะไรเวลาเดิมแบบนี้เรามีนัดมาเจอกันมาสนุกกับงานศิลปะไปพร้อมๆกันนะครับแต่วันนี้จะมาวาดระบายหรือปั้นแปะก่อนอื่นต้องมาช่วยพี่อาร์มคิดกันก่อนครับรู้ไหมอะไรเอ่ยรู้ไหมอะไรเอ่ยได้เวลามาทายรูปง่ายๆจากเงากันแล้วนะครับมาลองดูกันว่ารูปแรกนี้เป็นรูปเงาของอะไรเอ่ยตัวกลมๆแบบนี้มีส่วนหัวแล้วก็มีปีกด้วยเหรอครับเนี่ยเห็นเงาแบบนี้รู้ไหมอะไรเอ่ยเพนกวินเก่งมากเลยครับถ้ารูปแรกตอบถูกกันแล้วมาดูรูปที่สองกันตัวกลมๆอ้วนเจ้าตัวนี้คืออะไรกันนะถูกต้องแล้วครับนกฮู้มากันที่รูปสุดท้ายประจำวันนี้กันครับนี่ก็ตัวกลมๆแต่ไม่อ้วนมากเห็นเงาแล้วโดยเฉพาะส่วนหูดูชัดมากเลยละครับว่าเจ้าตัวเนี้ยท่าทางจะชอบกินใบยูคาลิปตัสแน่ๆเลยหูใหญ่ๆแบบนี้โคอาล่าเก่งมากๆเลยครับเพนกวินนกฮู้โคอาล่าถ้าใครตอบถูกทั้ง3เงาแล้วก็ยอดเยี่ยมไปเลยส่วนใครที่อาจจะตอบผิดบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับไว้ค่อยมาฝึกกันใหม่กล่องนี้มีอะไรได้เวลาเปิดกล่องกันต่อแล้วล่ะครับจะได้มาลุ้นกันว่าในกล่องนี้มีอะไรและจะทำให้เรานั้นเก่งศิลปะขึ้นได้ยังไงกันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็มาเปิดกล่องกันเลย1 2 3ทาราว้าวอุปกรณ์ที่ช่วงที่ผ่านมานี่ใช้บ่อยมากๆเลยครับน้องๆครับนั่นก็คือแว่นตาแผ่นใสจริงๆแล้วจะเรียกว่าแว่นตาคงไม่ถูกต้องนะครับน้องๆครับเพราะว่ามันก็คือโครงที่เราใช้ในการใส่นะครับแล้วก็ทุกทีแล้วเนี่ยเวลาที่เราไปข้างนอกบ้านแล้วบางคนที่เขาใส่เฟสชิลเนี่ยนะครับหลังจากที่ใช้เสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องทิ้งแผ่นใสนั้นๆไปนะครับซึ่งก็จะมีวิธีในการถอดอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับซึ่งในแต่ละครั้งที่เราใช้เนี่ยบอกเลยว่าเราก็ต้องมีการเปลี่ยนตัวแผ่นใสเฟสชิลแล้วก็เก็บตัวโครงแว่นนี้เอาไว้ใช้ได้นะครับแต่ก็ต้องอย่าลืมพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์หรือว่าจัดการทำให้สะอาดด้วยก็แล้วกันนะครับแผ่นใสโครงแว่นแผ่นใสโครงแว่นพี่อามรู้แล้วครับงั้นวันนี้เราจะมาสร้างสรรค์งานศิลปะเป็นแว่นตาแฟนซีถ้าพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มตกแต่งแผ่นใสของเรากันได้เลยครับก่อนอื่นนะครับพี่อาร์มก็นำแผ่นใสมาวางลงไปที่กระดาษวาดเขียนของเรากันก่อนนะครับจากนั้นก็แบ่งครึ่งแผ่นใสออกเป็น2ชิ้นด้วยกันจะได้ทำแว่นตาแฟนซี2แบบด้วยกันนะครับจากนั้นครับพี่อาร์มก็จะวาดตัวแว่นตาลงไปครับก็เป็นแว่นที่ใหญ่ซะหน่อยก็แล้วกันนะครับแบบนี้ครับออกแบบได้ตามใจชอบเลยนะครับน้องๆครับเติมเข้าไปด้านในสักเล็กน้อยเพื่อกำหนดนะครับจุดที่เราจะระบายสีสร้างความสวยงามให้กับแว่นของเราจากนั้นน้องๆก็สามารถที่จะลากเส้นนะครับเพื่อช่วยในการตัดเส้นหรือว่าสร้างกรอบของการระบายสีขึ้นนะครับแบบนี้
จากนั้นเราก็ระบายสีกันครับสีแดงสลับกับสีเหลืองก็แล้วกันครับจากนั้นก็ลองระบายสีด้านในส่วนของดวงดาวกันต่อพี่อามใช้เป็นสีฟ้าแบบนี้ครับขั้นตอนต่อมาครับน้องก็อาจจะสร้างสารสิ่งต่างๆเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะแปะส่วนอื่นลงไปเพิ่มเติมเดี๋ยวพี่อามขอออกแบบตัวแผ่นสายอีกชิ้นนึงก่อนก็แล้วกันนะครับจากนั้นมาลองต่อเพิ่มเติมกันดูก็แล้วกันนะครับเพื่อให้ดูสนุกยิ่งขึ้นนะครับพี่อามก็ลองวาดดวงตาปลอมๆไว้ด้านล่างครับแบบนี้นี่เหมือนกำลังแอบมองอะไรด้านล่างอยู่ดีไหมครับหรือบางคนบอกว่าพี่อามครับผมขอคิ้วด้วยอยากคิ้วหนามานานแล้วครับพี่อามนี่จากนั้นก็ลงสีครับส่วนใครอยากได้จมูกโด่งๆก็ลองลงสีจมูกดูก็ได้นะครับแบบนี้จากนั้นก็ลงสีอื่นกันต่อยกตัวอย่างเช่นอยากได้แว่นสีเขียวเราก็ลงไปเลยครับสลับกับสีฟ้าน้ำมูกด้วยก็แล้วกันน่ารักดีครับตามมาที่สีชมพูครับจากนั้นครับมาดูวิธีการเติมแต่งต่อให้มันสวยงามยิ่งขึ้นครับยกตัวอย่างเช่นพี่อามใช้กระดาษสีเหลืองวาดภาพดวงดาวลงไปครับแบบนี้อ้าวแล้วก็ใส่เส้นเล็กๆลงไปแบบนี้ด้วยแล้วก็ตัดออกมาครับพอเสร็จแล้วเราก็สามารถนำไปแปะไว้ที่ส่วนของตัวแผ่นใสของเรากันได้นะครับตกแต่งให้สวยงามกันครับเราก็อาจจะทำเพิ่มครับใครที่ชอบแมวก็วาดรูปแมวนะครับแล้วก็แปะลงไปนะครับตามจุดต่างๆแต่พี่อามแนะนำนะครับว่ายังไงก็ตามอย่าติดบังบริเวณดวงตานะครับเว้นที่ว่างเอาไว้จากนั้นขั้นตอนต่อมาครับน้องๆครับเราก็นำส่วนของตัวโครงแว่นเฟสชิลที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับไปลองทาบกันดูแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยในการเจาะรูด้านข้างครับซึ่งพี่อาร์มก็เจาะไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็นำมาประกบเข้ากับส่วนของตัวแว่นเฟสชิลของเราครับกดลงไปตามรูเลยครับแบบนี้ได้มาแล้ว1ชิ้นหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันแต่ว่าเดี๋ยวพี่อ้ําขอใส่อีก1ชิ้นให้เรียบร้อยก่อนนะครับอย่าลืมหันส่วนของสีที่เราระบายเอาไว้ออกมาด้านนอกนะครับน้องๆครับเพื่อป้องกันทั้งเรื่องของสีแล้วก็อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าใกล้ดวงตาด้วยนะครับมาดูกันครับว่าพอพี่อ้ําสวมใส่แว่นตาแฟนซีจากโครงของเฟสชิลที่เหลืออยู่แล้วก็วาดภาพระบายสีส่วนของตัวแผ่นใสเรียบร้อยแล้วออกมาเป็นอย่างไรนะครับทารันมาดูอีกชิ้นนึงนะครับดูจ้ะโอ้โหเสมือนกับพี่อาร์มมองลงไปข้างล่างตลอดเวลาใช่ไหมล่ะครับแล้วก็มีน้ำมูกไหลย้อยด้วยและนี่แหละครับคือความสนุกของพี่อาร์มนะครับในรายการ Art Box กล่องนี้มีอะไรถ้าใครชอบแล้วก็ไปลองทำเล่นตามพี่อาร์มกันได้นะครับแต่อย่าลืมนะอย่าระบายหรือว่าทับส่วนของช่องว่างที่เรามองออกมาแทนดวงตากันด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของสายตาและขณะเดียวกันครับเอาไว้ใส่เล่นๆแฟนซีเท่านั้นพอนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้กับรายการ Art Box กล่องนี้มีอะไรที่นี่ครับช่อง ALTV ช่อง4ทีวีเดสนุกกันวันนี้พี่อาร์มไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายใส่อันไหนดีนะนี่ Ho 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 ho!